จ็บเหลือทนเหมือนโดนฟ้าผ่าก่อนเมื่อตะวันลับตาน้องพี่เคยมาจะจ้าคุยกันตะวันสีแดงสาดพอแสงสะท้อนในลำธารนกป่ากลับรังเสียงลั่นคิดถึงวันสัมพันธ์ทางใจโอ้น้องเอ๋ยคนดีอย่าตัดไมตรีหมดรักพี่สิ้นแล้วหรือไรจำยังจำคำเคยให้ไว้สุดเหงาเศร้าดวงใจจะคิดถึงใครไม่เหมือนอยู่พินเห็นเมฆครึ้มครึ้มไม่ลืมเรื่องเก่าเหมือนนางที่จางจากเรายิ่งนึกยิ่งเศร้าเคยร่วมอยู่กินก่อนแสงตะวันแดงชานนั้นยังไม่สิ้นหยิบยาพิษมาเตรียมกินขอลาอยู่พินก่อนแสงตะวันเงาเศร้าดวงใจจะคิดถึงใครไม่เหมือนอยู่พินเห็นเมฆครึ้มครึ้มไม่ลืมเรื่องเก่าเหมือนนางที่จางจากเรายิ่งนึกยิ่งเศร้าเคยร่วมอยู่กินก่อนแสงตะวันแดงชานนั้นยังไม่สิ้นยาพิษมาเตรียมกินขอลาอยู่พินก่อนแสงตะวันThank you.
ักทำไมไม่บอกมาลวงมาหลอกฉันเล่นทำไมโอ้คนหลายใจฉันทนไม่ไหวแน่ๆลืมหมดหรือแรกคนรู้จักประกาศให้คนทั้งชาติเชื่อบ้านเชื่อชายชาญสมชายใจหานกล้าตอนเธอก่อนจากฉันไปชายแดนฉันยังจำแม่นถึงคำสัญญาเธอเคยได้บอกฉันนี้ไม่นานถึงปีเธอจะมาเฝ้ารอสัญญานักรบชายแดนป่าเปล่าเปลี่ยวน่ากลัวน่าเสียวังเวงขอเสียงเพลงส่งไปถึงชายแดนแม่เธอฟังอยู่โปรดจงได้รู้ใจแฟนเพลงนี้แทนใจจริงยิ่งคนซื่อจงมีแต่สุขทุกข์ใจมาแม้ใครคิดกล้าข้ามันให้ลืมเดืองเรื่องคู่ฟ้าเมืองไทยโซภาลือชื่อให้นามระบือนี่คือคนไทยเป็นห่วงเมื่อห่างจิตใจอ้างว้างอาวรแม้ยามนอนขอพรวอนพระให้ที่สิงสถิตจงมาพิชิตโหยภัยนักรบไทยทุกคนจงขวัญดียังรอเธออยู่ทุกคืนและวันสัญญาจะมั่นถึงนานนับปีถึงเธอจะขาดทั้งแขนขาน้องก็บูชาน้ำใจพี่รักเดียววางดีนักรบไทยแลห่างจิตใจอ้างว้างอาวรแม้ยามนอนขอพรวอนพระให้ที่สิงสถิตจงมาพิชิตโหยภัยนักรบไทยทุกคนจงขวัญดียังรอเธออยู่ทุกคืนและวันสัญญาจะมั่นถึงนานนับปีถึงเธอจะขาดทั้งแขนขาน้องก็บูชาน้ำใจพี่รักเดียววังดีนักรบไทยแลนด์รักเดียววังดีนักรบไทยแลนด์รักเดียววังดีนักรบไทยแลนด์
าวนาก็เลิกจากงานคุณพ่อเดินหน้าเราพากันเดินกลับบ้านท้ายสุดนั้นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นรักปานจะกลืนสองเราเดินเคียงคู่สุขสันต์อยู่อย่างนี้ทุกวันเธอกับฉันรักกันหวานชื่นเป็นบางโอเรานัดพบกันกลางคืนว่ารักจะไม่เป็นอื่นจะยังจะยืนไม่จากไม่จองแต่พอไม่นานเธอจากบ้านเกิดเมืองเราทุ่งนาดูช่างเงียบเหงาจากบ้านเราเข้าพระนครคงลืมเสียแล้วต้องจนจากฉันไกลแล้วต่อมาไม่นานเท่าไรข่าวเธอนั้นหายไปก็กระจายอายคนแถวนั้นจะรอจนกว่าเธอนั้นจะมาเยี่ยมบ้านฉันคอยเธอนานแสนนานไม่เห็นเธอนั้นผ่านมาอีกเลยชื่อเสียงเรามี
จะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่แฟนวังไม่หายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีเมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยาจะกลับบ้านมาตอนชื่อเสียงเราจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่แฟนI'm out.
จึงเศร้ามองเห็นขันหมากเขาแห่มาน้ำตาน้องชะเง้อมองโอ้อนาถแทบขาดมือใจโอ้คู่มั่นคู่มั่นจะห้ามไม่ไหว
อีรับรวมกันด้วยความช้ำใจวิมานต้องพังทลายร้องไห้ใครหรือระทมไม่เชื่อคำหวานรำพันของเธอสุขสมเธอต้องยกมือพนมสาบานต่อศาลเพียงตาคำหวานรำพันของเธอไม่หลงละมาลุ้มตัวเพ้อเจ้อคำรักลมลมความรักเราถ้าจะสุขสมเธอต้องยกมือพนมคุณศิราณีอย่าหาว่าพุ่มพวงคิดแย่งอาชีพของคุณเลยนะคะเพราะว่าพุ่มพวงทนต่อคำอ้อนวอนของแฟนเพลงไม่ไหวพุ่มพวงจึงคิดว่าอยากจะตอบจดหมายหรือว่าตอบปัญหาหัวใจบ้างคิดเสียว่าพุ่มพวงช่วยแบ่งปันหรือแบ่งเบาภาระจากคุณก็แล้วกันนะคะปัญหาข้อไหนที่พุ่มพวงตอบได้ก็จะตอบค่ะถ้าข้อไหนพุ่มพวงตอบไม่ได้ก็จะให้คุณชมเชยฮะตอบแทนค่ะจอมอคนที่ใช้ชื่อย่อชื่อคุณหอหูไวแฟนบอกคุณพวงกลัวแฟนหลอกลวงให้ช้ำใจคุณหอรำพันว่าเขานั้นน่ะหลายใจสมมุติชื่อให้ว่ายอดชายนายดอหอกลุ่มหรือไทยกลัวแฟนเปลี่ยนใจจากหอเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับชื่อหอชื่อดอนี่มันฟังทำแม่งทำแม่งอยู่นะครับแหมอย่าคิดอกุศลสิคะเพราะว่าทางเจ้าของปัญหาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าชื่อดอชื่อหอน่ะเป็นชื่อย่อชื่อหอก็อาจจะย่อมาจากนางสาวหันษาหรือไม่ก็นางสาวฮทัยรัตน์อะไรเทือกนั้นนะคะโอ้เข้าใจครับเข้าใจและดอนี่ก็คงจะย่อมาจากในดำในแดงหรือในดงในแดงใช่ไหมครับดำแดงน่ะอาจจะเป็นไปได้แต่ดงแดงน่ะอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกฮะไม่แน่นะครับแล้วปัญหาข้อหนึ่งเขาว่าอย่างไรล่ะครับปัญหาข้อหนึ่งถามว่าเขาจะหาใหม่หรือไม่นอยามเขาควงใครหัวใจหนูนี่ฟอหนูชักสงสัยในพฤติการของดอฟังปัญหาหอฉันคิดว่าดอยังรักคุณอย่าคิดเคืองคุณแม้ว่าคุณยังรักดอส่วนปัญหาข้อที่หนึ่งนี่นะคะพุ่มพวงขอตอบว่าเดี๋ยวครับปัญหาข้อนี้ผมคิดว่าผมขอตอบขอตอบแทนคุณพุ่มพวงเองครับอ๋อชมเชยจะตอบเองเหรอคะครับผมจะขอตอบเองปัญหาข้อแรกนี้นะครับผมขอตอบคุณหอว่าดอก็คงจะไม่ตีจากคุณหอไปไหนหรอกครับเพราะว่าดอเขาก็ชอบหออยู่มากดอเขาคงจะไปเที่ยวอาบอบนวดอบนวดเดี๋ยวก็คงจะกลับมาป่วนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆหอนั่นแหละ
ดอทิ้งดีไหมหนอหากเขาเปลี่ยนไปหนูตัดสินใจจะตัดดอหากเขาหลอกคุณสนับสนุนให้ตัดดอขอตอบคุณหอให้ตัดดอทิ้งไปหากเขาลายใจตัดดอทิ้งไปเถิดหอเศร้าเศร้าเศร้าย่อย่อหยุดหยุดหยุดตัดบ่ได้ครับตัดบ่ได้ครับปัญหาข้อนี้นะครับผมขอแย้งครับตัดไม่ได้นะครับทำไมหรือคะในเมื่อเขาหลายใจตัดเขาทิ้งไปเลยสิคะตัดบ่ได้ครับตัดบ่ได้นี่ผมจะบอกให้นะครับคุณหอฟังด้วยนะครับอย่าไปเชื่อคุณพุ่มพวงนะปัญหาข้อนี้ผมขอตอบว่าตัดบ่ได้ครับตัดบ่ได้ถ้าคุณหอตัดดอทิ้งวันใดคุณจะต้องเสียใจไปจนวันตายอะไรกันการตัดรักจากชายถึงขนาดจะต้องตายเชียวเหรอมันบ่แน่นะครับถ้าแพ้ช่วยไม่ทันก็ตายเหมือนกันนะครับ